สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาสอนวาดดวงตาแล้วก็ลงสีตาแบบนุ่มๆกันนั่นเองแล้วทุกคนก็น่าจะชอบแบบนี้เนาะเวลาเห็นใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีคนวาดแบบสีตานุ่มๆออกมาแบบมันน่ารักอ่ะเนี่ยเริ่มมาละอย่างแรกนะคะก็คือเราจะขีดๆมันไปเลยค่ะเราจะวาดตาเป็นแบบตรงๆเหมือนคนแบบเบื่อๆโลกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่ามันง่ายนิดเดียวเลยค่ะเราจะแค่ขีดไปเนาะส่วนเส้นล่างข้างหลังนั้นก็เป็นการวัดระยะห่างของดวงตาค่ะลองไปทำตามกันดูได้นะคะทำเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปอะไรนี้อีกข้างเราก็ทำเหมือนกันนะคะแล้วก็ขีดไปมันเป็นเส้นๆไม่ได้มีหลักการอะไรมากมายค่ะแล้วก็จะวาดชั้นตาด้วยนั่นเองก็เหมือนว่าอันนี้เราจะวาดมันสูงไปมันก็จะแก้มต่อไปเราก็จะวาดใต้ตาคือเราติดมากเลยอะรู้สึกว่ามีถุงใต้ตาแล้วมันทำให้มันดูสมจริงยังไงก็ไม่รู้แต่มันก็ไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่หรอก ก็มันก็น่ารักดีแหละอะไรเป็นคิ้วค่ะคิ้วเป็นคิ้วโมเอ้โมเอ้โอ้น่ารักเลยไหมเมื่อเองเมื่อเองเฮ้ยเห็นไหมทรงตาแล้วก็เป็นแบบเดือดโลกนั่นไม่ใช่รูจมูกนะคะทุกคนมันคือปากถ้าทำอย่างนี้แล้วมันดูหลอนมากเลยมันต้องทำให้ปากแบบเดือดโลกเหมือนกันภาพนี้เป็นภาพเดือดโลกนอนเขาแบบฉันเกิดมาทำไมโลกนี้มันอยู่ไม่ได้นี่เราก็ติดเส้นล่างไปแล้วแล้วเราก็มาวาดคนตาให้น้องก็เปิดปากไปเลยค่ะไม่มีหลักการอะไรมากมายเลยตามที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชอบกันนั่นเองมีจมูกได้นิดนึงวาดรอยบาดอะไรอย่างนี้ดูคาวาอี้ขึ้นมาเฉยเลยนี่เป็นแก้มเองก็คลิปนี้ก็จะสอนลงสีแค่ดวงตานะคะนี่เมื่อกี้เราหยุดไปเพื่อรวมเลเยอร์ตอนนี้เราก็ทำคลิปสปีดไว้เพราะเราลงสีมาเนาะรอนี่เป็นก็ถ้าใครอยากให้เราลงคลิปสอนอะไรก็บอกมาได้นะคะทางคอมเมนต์เลยเอาล่ะตอนนี้ก็เราจะเริ่มลงสีพื้นของตาก่อนนะคะเราจะลงเป็นสีออกเทาๆเราไม่ลงสีขาวเนาะว่าดวงตาของเราจริงๆแล้วมันไม่ได้ขาวขนาดนั้นนะคะแล้วเราก็ลงสีในเลเยอร์เดียวกับสีเนื้อเลยเพื่อให้มันกลมกลืนอะไรประมาณนี้เนาะเราชอบลงในเลเยอร์เดียวกันเราติดมาจากการทับเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะการลงสีแบบภาพเสมือนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วลงต้องใส่ให้เต็มตาเลยต่อไปเราจะลงอะไรต่อไปเราน่าจะลงสีแดงตรงหัวตาว่าหัวตาเรามันก็จะมีเนื้อแดงๆถูกไหมแต่ว่าอย่าไปลงตรงหางตานะคะทุกคนเพราะมันจะทำให้ดูเหมือนว่าเราร้องไห้เราจะลงตรงหัวตาแบบเข้มๆเลยแต่เราจะลงตรงขอบตา
ของหางตาเพื่อให้มันดูคาวาอี้ขึ้นนี่เราจะลงในตานะคะเป็นเขาเรียกอะไรเงาเป็นเงาของตาขาวเนี่ยจะลงเป็นสีที่เข้มขึ้นมาหน่อยนึงเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ลงสีอื่นอีกอันนี้เราลงแบบนี้ไปก่อนอันนี้เราก็จะลงเป็นสีฟ้าลงไปฟ้าเราเน้นแบบฟ้าสว่างเลยนะคะรู้สึกว่าการใช้สีที่มันแบบสว่างจะจี๊ดจะจ๊าดอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ภาพมันดูดีขึ้นอีกแบบเราไม่ต้องกลัวในการใช้สีเลยค่ะทุกคนเราอยากแซมสีอะไรใส่สีอะไรก็ใส่เข้าไปเลยตามที่เราชอบจะให้ภาพเราดูมีสีสันมากขึ้นในอันนี้เราลงตรงขอบตาแล้วตรงนั้นเรารู้สึกว่ามันทำให้แบบตาช้ำดีมันน่ารักดีเลยชิลเลยแต่นี่เราลงเกินไปแล้วไปทำขอบตามันดูน่ากลัวเราก็เบนนะก็สามารถใช้เทคนิคนี้กับการรวมแก้มก็คือเราลงจากขอบตาไปตรงแก้มเลยเว้ยนั่นแหละก็ทำให้ดูแบบสมูทขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามีถึงใต้ตาเหมือนกันก็เราลงแบบเข้มๆไปเลยจะได้ดูแบบเราก็จะไปลงตรงชั้นตาด้วยนะคะนี่เราเน้นแบบน่ารักไปเลยค่ะอันนี้เราเริ่มตกแต่งส่วนอื่นแล้วนะคะมันเลยเถิดไปแล้วค่ะมันไม่ใช่ว่าตาแล้วเนี่ยแกเอตื่นไปก็ได้มีก็ลงถึงใต้ตาไปอ่ะโอ้ยเสร็จไหมนี่ค่ะเริ่มลงตรงชั้นตาแล้วให้มันดูมีมิติมากขึ้นเท่านั้นเองค่ะเราก็แซมสีเข้าไปตามที่เราพอใจได้เลยก็เดี๋ยวลงสีชมพูบ้างสีส้มบ้างบางทีก็ใส่สีพวกสีฟ้าสีเทาแล้ววันนี้เข้าไปนะคะให้หน้ามันดูแบบมีมิติมากขึ้นอันนี้เราลงตรงรอยบาดตรงจมูกแล้วอันนี้น่าจะได้เวลาลงสีฟ้าแล้วเราก็ลืมว่าเราไม่ได้เลือกสีนี้ด้วยทุกคนมันก็เลือกสีตรงนี้เราลงไปแล้วลงไปเลยค่ะลงแบบง่ายๆหน้าตาน้องดูแบบเป็นโลกจริงๆนะเนี่ยดูขันเรื่องด้วยเอาดีน้อง อันนี้ก็ทำประชดนะเนี่ยแบบน่าเบื่อมันทำจ้าหาทำเบอร์เราก็เลือกเป็นการมองทางไหนอ่ะทางขวาเราใช่ไหมเนาะพอเราลงเสร็จแล้วเราก็จะเบลอขอบนะคะด้วย brush อีกตัวนึงที่มันอยู่ข้างบนนะคะคือตัวนี้มันก็จะแบบเบลอขอบทำให้มันดูดำมุมตุ้นมากขึ้นแบบที่ทุกคนชอบค่ะเราก็ระบายขอบแล้วก็ขีดแบบเฉียงๆครับที่เราทำอย่างแบบข้างๆอะไรเนี่ยแล้วก็เหลือตรงกลางไว้ให้มันเข้มๆนี่แค่นี้ก็ดูละมุนตุ้นแล้วอ่ะเอ้ยแล้วเราก็ใส่สีเข้าไปตรงกลางอีกทีนึงให้มันดูเข้มนี่นะคะแค่นี้ก็ดูละมุนแล้วอ่ะทุกคนสามารถทำขั้นตอนอื่นต่อได้เลยนะคะไม่ต้องทำตามเราทุกขั้นตอนก็ได้เนี่ยอันนี้คือวิธีทำให้มันดูละมุนแค่นี้เลยค่ะจริง
แต่มันก็อยู่ที่ว่าเราจะทำให้มันดูออกมาสวยได้มากขนาดไหนอันนี้เราก็จะลงเป็นสีที่เข้มขึ้นมานะคะแทนเป็นตาด้านบนลงแบบเข้มๆไปเลยพอเราลงตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะลงเป็นลูกตาดำที่อยู่ข้างในอีกทีนั่นเองเนาะเรากำลังจะลงแล้วล่ะก็จะเป็นตาดำข้างในอีกทีนึงพอเราทำตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปเบลออีกทีนึงเพราะเส้นมันจะดูแข็งไปนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็จะเบลอนิดๆหน่อยๆก็เบลอตรงขอบตาด้านในด้วยทุกคนมันดูละมุนจริงๆนะเนี่ยขึ้นทำแค่นี้มันก็ดูละมุนแล้วอ่ะก็อยู่ทำไมหลายๆคนถึงชอบอะไรแบบนี้สวยจริงๆเลยคือการลงสีตามันเป็นอีกเฟเวอริตหนึ่งของเราเลยอ่ะเพราะมันแบบเป็นดีต่อใจอ่ะจริงๆนะเราว่าเราชอบวาดตามากมากเลยอันนี้เราลงเป็นสีเบสของตาเลยก็คือเหมือนเอามาทำเป็นไฮไลท์อะค่ะทุกคนเราก็ชอบทำเป็นแบบหยิกตรงขอบตาข้างในอะมันจะดูมันจะดูสมจริงขึ้นมานิดนึงแล้วทุกคนซูมตาตัวเองเข้าไปทุกคนก็จะเห็นว่าแบบมันจะมีแฉกข้างในลองไปซูมดูนะคะหาทำเวอร์อ่ะนี่มันไงมันดูดีขึ้นมาจริงๆแล้วก็หยักไปเรื่อยแต่คือเราลืมอยู่ขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนลงสีให้เข้มกว่านี้อีกเราลืมไปอันนี้เราลงเป็นไฮไลท์อีกทีนึงก็คือใช้คนละสีเอามาใส่มันดูแตกต่างนิดนึงแต่มันก็ไม่ใช่สีคู่ตรงข้ามแต่มันคือสีใกล้เคียงแต่ว่าสีม่วงเนี่ยมันสามารถเข้าได้กับทุกโทนอยู่แล้วทั้งโทนอุ่นโทนร้อนคืออะไรทั้งโทนร้อนแล้วก็โทนเย็นนะคะเพราะมันเป็นสีกลางแล้วเราก็จะลงเป็นสีเหลืองเข้าไปด้วยสีเหลืองนี่ก็สามารถเข้าได้กับทุกสีเหมือนกันค่ะเพราะมันก็เป็นสีกลางเคยได้ยินว่ามันเป็นสีคู่ตรงข้ามที่คล้ายกันหรอสักอย่างหนึ่งนี่แหละเราก็ไม่แน่ใจข้อมูลเท่าไหร่ทุกคนอย่าฟังเรามากนะคะเรามั่วนี่เรากลับไปเลเยอร์เดิมคือเลเยอร์สีเหลืองแล้วก็ลงสีเหลืองด้านหลังให้มันดูป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็ใส่สีฟ้าลงไปอีกก็เรารู้สึกว่าสีเทามันดูตัดกับสีม่วงเกินไปอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงส่วนนี้มันไม่เข้าเลยเราต้องใช้สีม่วงเข้มกว่านี้ให้มันเข้ากับสีตาเรานั่นเองอันนี้เราใช้ผิดแปรงนะทุกคนเราต้องใช้แปรงลงสีปกติอันนี้เราใช้แปรงเรนเฉยเลยสีมันก็เลยจะดูอ่อนๆแต่มันก็สวยดีนะดูเข้ากันดีหรือถ้าใครไม่ชอบตาขาวที่เป็นสีเทาแบบนี้หรือมันออกเหลืองเกินไปแบบนี้ก็ปรับให้มันสว่างขึ้นมานิดนึงก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่ต้องให้มันขาวเกินนะทุกคนเพราะถ้ามันเป็นสีขาวมันจะดูแบบไม่ละมุนตุ้นอ่ะ เข้าใจหรอปะมันเป็นอันนี้เราลงเป็นสีเข้มขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็จะดูดีขึ้นนี่แหละตอนนี้เราถึงนึกขึ้นได้ว่าสีในตาเรามันอ่อนไปแต่จริงๆแค่นี้มันก็น่ารักแล้วนะทุกคนมันก็ดูละมุนแล้วอ่ะรับรองนะเราก็เลยมาลงสีที่เข้มขึ้นทับไฮไลท์ที่เราทำตอนแรกทำไมเราลืมนั่นเอง
แล้วนี่ถ้าเรายิ่งพูดไปทำไปเราไม่ยิ่งลืมเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวมาเลือกเป็นสีเข้มๆไปเลยถัดไปแต่พอลงสีที่มันเข้มๆไปเลยมันดูไม่ค่อยละมุนเท่าไหร่อ่ะสำหรับเราแต่มันก็แล้วแต่คนชอบอีกทีนั่นแหละค่ะแต่การเบลอการทำให้มันดูแบบฟุ้งๆอ่ะเราก็มองว่ามันละมุนแล้วนะมันก็ดูดีแล้วโอเคตอนนี้เราก็ลงเป็นสีที่มันเข้มขึ้นมาแล้วนะคะพอเราลงเข้มปุ๊บก็เรียนต่อเหมือนเดิมมันจะดูไม่ค่อยละมุนเท่าไหร่สำหรับเราเราก็จะกลับไปซ้ำไฮไลท์เดิมนั่นเองเราไม่น่าลืมตั้งแต่แรกเลยกลับไปซ้ำไฮไลท์เดิมมีเสียงจิ้งหรีดด้วยอ่ะทุกคนไม่รู้ทุกคนจะได้ยินหรือเปล่านะมาถึงตรงนี้เราก็ย้ำตรงตาดำข้างในอีกทีหนึ่งเพราะเราโดนสีเข้มทับไปเนาะนี่เราก็มาทำรอบๆดวงตาเหมือนเดิมอันนี้เราใช้สีผิดเราก็ต้องปรับให้มันอ่อนลงแล้วก็มาทำรอบๆดวงตาอย่างแบบๆๆๆทำทั้งสองข้างเลยนะคะนี่เราก็ลงเป็นไฮไลท์สีฟ้าลงเป็นชุดใหญ่ๆไปเลยมันก็จะดูตัดกันดีกว่าเราใช้เป็นแบบสีม่วงอ่อนเนาะจะดูดีขึ้นมาถ้าดูแล้วแบบอันนี้เราก็ใส่สีเหลืองเข้าไปด้วยก็จะดูมีอะไรขึ้นมานิดนึงเนาะรู้แต่อันนี้เราเก็บขอบต่อนะคะด้วยแปรงที่เรามาใช้เบลอของเราเองทรายของบางคนอาจจะไม่มีแปรงให้เยอะแบบนี้นะคะแล้วก็แนะนำว่าให้ลองไปหาโหลดใหม่ดูเพราะว่ามันจะมีทรายบางรุ่นที่มันจะแบบให้แปรงมาแค่นิดเดียวแล้วมันก็จะไม่มีตัวเลือกที่แบบสามารถปรับให้แปรงมันมีลักษณะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็ลองไปหาดูได้นะคะที่มันจะแบบแถมแปรงมาเยอะมากลองหาดูนะคะมันสุดยอดแล้วจริงๆมันดีจริงๆนะทุกคนทีนี้อันนี้คือเราใส่ไฮไลท์ตรงข้างล่างตาใช่ไหมคะแล้วเราก็ทำในตาให้มันเป็นสีสว่างขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคของเรานะคะทุกคนแล้วแต่คนจะทำเลยนะอันนี้คือเราทำเพราะว่ามันสวยสำหรับเราค่ะให้แบบขอบนอกเป็นสีเข้มแล้วข้างในก็เป็นสีสว่างอัพขึ้นมาแบบนั้นเลยนี่ก็ลงเป็นไฮไลท์สีฟ้าทับตรงที่เราใส่ไปก่อนหน้านี้ต่อไปเราก็จะใส่เป็นสีเหลืองมันจะดูแบบป๊อปขึ้นมาเลยอ่ะเราใส่ไฮไลท์ลงไปตรงจุดที่เราซ้ำจะพูดยังไงก็คือเราซ้ำสีเข้าไปโดยการนะให้มันสว่างขึ้นมาใช่อันนี้เราก็มาตกแต่งตรงขอบด้วยการขีดสีเหลืองลงไปไม่รู้ขีดทำไมแต่ว่ามันสวยดีแล้วเราก็ทำขนตาสีขาวขึ้นไปด้วยเหมือนกันตกแต่งอย่างนึงนะคะก็ถือว่ามันก็สวยดีนะการใส่อะไรแบบนี้เข้าไปหรือทุกคนจะท
ทำสีขอบตาให้เป็นสีเดียวกับในตาก็ได้แบบว่าเป็นตรงขอบแล้วเข้าไปตรงกลางเป็นสีดำนะคะแต่ว่าในนี้เราไม่ได้ทำนะคะเรารู้สึกว่าพอมันเป็นสีนี้ไปก็เสร็จแล้วใส่สีขาวเข้าไปตรงขอบของตานิดนึงแล้วก็ทำขนตาลงมาในตาเราพูดไม่ถูกอ่ะไม่รู้เรียกไงอันนี้เราตกแต่งตรงขอบตาใส่สีขาวสีม่วงสว่างใส่อะไรเงี้ยมันดูแบบวิบวับวิบวับเป็นประกายประกายอันนี้เราทำแบบเอ๊ะขาวใส่เข้าไปแล้วเราก็จะไปเติมขนตาล่างด้วยเราจะเป็นขนตาล่างสีขาวไปก่อนเพราะเราลืมว่าขนตาล่างตอนนี้ก็ประมาณจะวาดก็ประกาศไปตามที่ทุกคนชอบเลยบอกทุกคนนะคะว่าเราปรับสีตรงสีเส้นให้เป็นมัลติพายเพื่อที่ว่าเวลาเราลงสีอะไรไปแล้วเส้นก็จะกลายเป็นแบบถูกสีมันเคลือบไปด้วยอีกทีนึงมันก็จะดูแบบน่ารักดูละมุนอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาฮิตแบบภาพละมุนตุ้นแบบนี้กันหมดแล้วอะซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนน่าจะเสร็จแล้วแหละใช่แล้วเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ดวงตาที่ละมุนตุ้นมากมากนี่เดี๋ยวเราปิดให้ดูว่าเราไม่มีเซลล์จะเป็นยังไงนะคะก็ถ้าอยากให้สอนลงสีส่วนไหนอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นสปีดเพนต์ของเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมกันวันนี้ก็ไปแล้วค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะไปชมสปีดเพนต์กันได้เลยเย้บ๊ายบาย